อาบูซิเบลเลยนะคะตอนนี้เราถึงอัสวานเรียบร้อยนะคะถึงตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะนะคะก็จะเห็นว่าเรือมันจอดแล้วอ่ะเดี๋ยวให้คาเนตคุณวันนี้เออสบายสบายครับ yes yes we became to be Arabic yesterday already we are Arabic I can say welcome to Aswan Aswan is the first city in Egypt but from the south you know we have Alexandria is the first city for Egypt from the north Alexandria was the Mediterranean Sea Aswan because from Aswan or the south of Aswan we have country calling Sudan
ขาปกครองนะคะว่าเขาใช้คำสั่งเป็นภาษานูเบียให้กับกองทหารเนี่ยเลยทำให้เขาอ่ะชนะสงครามนะคะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราไปเล่ากันอีกทีหนึ่งนะคะส่วนนะคะตอนนี้นะคะที่อบูซิมเบลนะคะถึง17วิหารนะคะแต่ที่เราไปเที่ยวจะมีแค่อบูซิมเบลแล้วก็ฟิลานะคะสองที่นะคะที่วิหารต่างๆมีเยอะแยะมากมายเนี่ยนะคะแล้วก็ทีนี้เดินอ้อมผ่านทะเลสาบไปนะคะวันนี้เราจะใช้การเดินนะคะก็คือเดินอ้อมผ่านทะเลสาบไปเพื่อชมวิหารนะคะหลังจากชมวิหารเสร็จแล้วเนี่ยให้ทุกท่านสนามบินอบูซิมเบลนะคะจะสนามบินเล็กๆเนี่ยค่ะเริ่มต้นตรงนี้เลยนะคะทะเลสาบนัสเซอร์นะคะจะเป็นทะเลเราก็จะเขาเป็นมีจระเข้อยู่ในทะเลสาบเส้นทางนี้ค่ะก็เป็นเส้นทางที่จะไปสู่แอฟริกาได้เหมือนกันcalling Nefertari. So just 10 minutes because not allow for the guide to explain in the temple. ข้างในไกด์เข้าไปไม่ได้ไม่ใช่ไกด์ไม่ได้อธิบายไม่ได้ we can say welcome to Abu Simbel is a great temple for King Ramses II. So the holy statues for King Ramses II sitting on the throne. Original site for the temple was there in Nasser Lake. It's not unique.We have equal the first, the third, the fourth is equal. So if this one will be unique, it's allowed for us to rebuild. But this one is not unique. That's the reason we kept it as you can observe. Four statues for King Ram II sitting on the throne. Hell is free. The freedom is ideal. And you will find King Ram II, he has full spear as usual, full spear, and wearing.
นะคะเพราะว่าอย่างนั้นเนี่ยคือเราต้องเราก็ส่วนนึงก็จะปรองนิดนึงนะโอเคเรือเทียนบอกว่าเรือเฟอร์รี่นะเรือครูซต่างๆก็จะอยู่ที่ท่าอัศวะเพราะเป็นติดต่อได้นะคะจริงๆแล้วในส่วนของทะเลสาบเองก็มีเรือเฟอร์รี่เช่นกันนะคะบางส่วนก็จะมีเฟอร์รี่ที่นั่งเข้าไปถึงซูดานได้แต่นักเรือนี่นะคะทางด้านขวามือของนะคะที่เห็นเป็นกำแพงอยู่นะคะอันนั้นคือศิลานะคะวิหารศิลาย้ายนะคะข้างกันจะมีจุดเดิมของเขาที่ตั้งสองเดิมนะที่เห็นอยู่ตุ๊กไบเดซี่ชื่อว่าไงบางส่วนนะคะบางตึกนี่ก็เป็นสถานที่ราชการบ้างนะเป็นโรงเรียนบ้างนะที่เห็นตึกสูงๆใหญ่ๆนะสวยงามตกแต่งเรียบร้อยนะคะI'm not.
ส่วนตัวเนี่ยจะแพงขึ้นมาหน่อยประมาณสัก8ปอนด์9ปอนด์นะคะแต่ในเดือนหน้านะบรรดาประธานาธิบดีปัจจุบันของซานมุสลิมนะคะซานมุสลิมจะเป็นนักเขียนนะคะนักเขียนเป็นนักเขียนหรือไม่ว่าเป็นหลุมศพนะคะของนักเขียนคนนี้ท่านนี้เป็นนักเขียนที่แบบมีชื่อเสียงนะคะมีเสียงเดิมเหมือนกับว่าจริงๆตรงนั้นก็ยังมีศพของเขาอยู่นะเพราะเป็นมุสลิมที่นั่นเขาฝัง